สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันจันทร์นะครับผมก็กำลังจะขับรถไปเอาผ้าไปซักนะครับไปปั่นเครื่องนะฮะที่ว่าที่ห้องไม่มีเครื่องซักผ้านะครับก็เลยจะเป็นต้องไปปั่นข้างนอกนะครับไปปั่นที่ร้านที่มีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญนะครับแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะฮะโอ้โหดูท้องฟ้าครับพี่น้อง มืดครึ้มมากเลยท้องฟ้ามืดครึ้มมากเลยนะครับไม่รู้ว่าผ้าจะแห้งหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เวลา8โมงครึ่งผ้าปั่นเสร็จก็น่าจะประมาณ9โมงครึ่งนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะน่าจะแห้งอยู่นะครับวันนี้แต่ก็รอดูว่ามันจะแห้งจริงหรือเปล่าถึงนี้แล้วเครื่องซักผ้าใส่ไปแล้วนะ2ถังเลยนะครับใช้ผ้าใส่2คนก็ใส่แก๊สแล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับต่อไปนะครับคือขั้นตอนกันสำคัญนะครับใส่หยอดเหรียญนะถังละ20บาทไม่รู้ว่าตอนนี้ปรับน้ำได้หรือเปล่าปรับไม่ได้นะไม่เป็นไรปรับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งทางนู้นปรับได้ปรับระดับน้ำได้นะครับเครื่องนี้รอประมาณ52นาทีนะครับอันนี้ก็56แต่ผมจะตั้งไว้เวลาปลุกไว้ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะครับก็คือบางทีเครื่องมันดีเลยนะครับมาช้าดีกว่านะครับแล้วก็ตะกร้าก็เอาไว้นี่แหละว่าจะมีกล้องวงจรปิดอ๋อกล้องวงจรปิดนะครับตรงนั้นมีโอเคปลอดภัยแน่นอนเราเป็นข้าวโพดกลับไปใส่รถนะรถมากรถช่าง มีแม่แรงนะครับปกติมันจะมีแม่แรงกับเหล็กงัดยางเอ็มเฮไอ้ประแจขันล้อของประจำรถนะแต่นี่ไม่มีนะปกติมันจะอยู่ในนี้ไม่มีก็เลยต้องสำรองไว้เองนะมีแม่แรงแล้วก็ไอ้ตัวขันน็อตล้อนะครับไปกลับห้องกันดีกว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถึงจะแล้วเสร็จเข้าทางนี้ดิจัดลกเลยแหละนี่คือรถใช้งานจริงๆนะครับก็คือจัดลกจัดรถรถจะลกรกนี่ไม่ผมวิ่งไป 174,000 จริงๆครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยไปเดินทางกันกลับห้องนะครับผมตอนแรกท่อรถคันนี้โคตรดังอะครับเป็นแบบท่อลั่นอะทีนี้ไปเปลี่ยนมานะครับพักกลางก็เป็นพักกลางแต่งแล้วมันแตกครับเสียงมันแตกก็เลยตัดใส่เดินตรงเดินท่อตรงตกพักกลางนะครับเป็นท่อตรงว่ามันมีแคสอยู่ท้ายเครื่องอยู่แล้วมีแคสลดเสียงอยู่แล้วก็เดินแป๊บตรงมาไปเป็นปลายเรียกว่าปลายเดิมก็ได้นะครับแต่ไม่ตรงรุ่นนะเป็นปลายเดิมของนิโตะนะครับถามว่าเงียบไหมก็เงียบกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เงียบเท่ากับท่อเดิมนะครับไปเดินทางกันเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไปเกียร์ออกก่อนกระจกน้อยๆด้านข้างมีประโยชน์นะครับมันจะเห็นภาพมุมกว้างมากกว่ากระจกอะที่เดิมติดรถมาจะเห็นพวกมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาใกล้ๆเรานะ